ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการแล้วก็ได้เวลาของลุงทอมลุงทอมทาสผู้แสนดีแล้วก็ซื่อสัตย์จากหนังสือเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตนะคะวันนี้มาถึงตอนที่21แล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าเหลือเกินเมื่อนึกถึงเด็กหญิงที่สวยงามสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็งดงามทั้งจิตใจอีแวนเจอรีนหรือว่าอีวาเซนแคลได้จากทุกคนไปแล้วนะคะเรามาทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วอีวาอาการแย่ลงและเธอก็เรียกท่าทุกคนให้มาพบอีวาตัดผมมอบเป็นของที่ระลึกให้กับท่าทุกคนแล้วก็บอกท่าทุกคนว่าทุกคนสามารถจะเป็นคริสเตียนที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับเธอในระหว่างนั้นคือระหว่างที่อีวาอาการแย่ลงทอมทำหน้าที่คอยอุ้มอีวาเดินไปเดินมาและทอมก็เป็นคนเดียวที่อีวาสามารถจะพูดทุกเรื่องได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตายการไปพบพระเจ้าการพบทูตสวรรค์เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความเชื่อทางศาสนาที่ใกล้เคียงกันต่อมาทอมย้ายมานอนที่ระเบียงหน้าห้องของอีวาเพื่อเฝ้ารอวันสุดท้ายช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของอีวามิสโอฟิเลียทำหน้าที่เฝ้าอีวาทั้งกลางวันกลางคืนและคืนหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนวันที่ทุกคนรอคอยแต่ไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงจนได้อีแวนเจลีนเซนแคลหรือว่าอีวาได้จากทุกคนไปด้วยสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสราวกับว่าเธอได้เข้าสู่โลกใหม่ที่แสนจะงดงามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามต่อกับตอนที่21กระท่อมน้อยของลุงทอมถ้าพร้อมแล้วฟังกันได้เลยค่ะตอนนี้รูปปั้นและรูปภาพในห้องของอีวาถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวสะอาดมีเสียงพึมพำเสียงถอนหายใจเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเบาๆเตียงนอนของอีวาคลุมด้วยผ้าขาวอีวานอนอยู่บนเตียงสวมเสื้อสีขาวสะอาดเช่นที่เคยเธอนอนหลับหลับสนิทอย่างที่ไม่มีวันจะตื่นขึ้นอีกแสงแดดซึ่งส่องลอดผ้าม่านผ่านเข้ามาต้องร่างอันเย็นเฉียบทำให้สีหน้าของอีวาดูอบอุ่นขึ้นขนตางอนยาวแก้มขาวสะอาดศีรษะที่หันไปข้างหนึ่งเล็กน้อยดูราวกับว่าเด็กหญิงกำลังนอนหลับอย่างธรรมดาเช่นทุกวันแต่สีหน้าของเธอช่างดูงดงามบริสุทธิ์ราวกับเป็นดวงหน้าของทูตสวรรค์เป็นดวงหน้าที่สงบเยือกเย็นแสดงให้เห็นว่าอีวาไม่ได้นอนหลับอย่างธรรมดาแต่เป็นการพักผ่อนชั่วระยะเวลาอันยาวนานซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักใคร่ออกัสตินเซนแคลยืนกอดอกเพ่งดูร่างของลูกสาวที่เพิ่งจะจากไปนับตั้งแต่เซนแคลได้ยินเสียงพูดในห้องที่อีวานอนเจ็บว่าเธอสิ้นใจแล้วเขารู้สึกราวกับมีหมอกอันหนาทึบและมืดมนเข้ามาห้อมล้อมเขาไว้เขาได้ยินเสียงคนพูดรอบๆตัวมีใครถามอะไรๆเขาและเขาก็ตอบคำถามของคนเหล่านั้นเขาถามเซนแคลว่าจะจัดงานศพเมื่อไหร่จะเอาศพของอีวาไปวางที่ไหนเขาตอบอย่างโกรธเคืองว่าเขาไม่เอาใจใส่จะจัดงานศพของอีวาอย่างไรอดอลฟและโรซาจัดแจงห้องไว้ศพอย่างงดงามแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นผู้ใหญ่แต่ทั้งคู่ก็มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแล้วก็รักอีวามิสโอฟิเลียออกคำสั่งให้จัดห้องอย่างมีระเบียบเรียบร้อยอดอลฟและโรซาก็ช่วยกันประดับประดาห้องนั้นอย่างงดงาม
ทำให้ห้องที่ตั้งศพของอีวาดูไม่เงียบเชียบและน่ากลัวเหมือนกับห้องไว้ศพในนิวอิงแลนด์บนหิ้งยังมีดอกไม้วางอยู่เป็นดอกไม้สีขาวสะอาดกลีบบอบบางกลิ่นหอมและใบเหี่ยวแห้งบนโต๊ะตัวเล็กของอีวาซึ่งปูด้วยผ้าขาวสะอาดมีแจกันอันโปรดของเธอวางอยู่ในแจกันปักดอกกุหลาบตูมดอกหนึ่งอดอลฟกับโรซ่าช่วยกันจัดผ้าม่านและผ้าคลุมหีบศพไว้อย่างเรียบร้อยขณะที่เซนแคลกำลังคิดอะไรอยู่โรซ่าได้เดินเข้ามาในห้องเบาๆหิ้วกระเช้าดอกไม้สีขาวมาด้วยเธอถอยหลังกลับเมื่อเห็นเซนแคลแล้วก็มีท่าทีเคารพยำเกรงแต่เมื่อรู้สึกว่าเซนแคลไม่เห็นเธอก็ไปข้างหน้าเพื่อนำดอกไม้ไปประดับรอบศพแต่เซนแคลมองเห็นโรซ่าประหนึ่งว่าภาพของเธออยู่ในความฝันขณะที่เธอหยิบดอกมะลิสีขาวสะอาดใส่มือน้อยๆของอีวาแล้วก็เอาดอกไม้อื่นๆวางรอบๆเตียงที่วางศพประตูห้องเปิดอีกทีท็อปซี่ซึ่งร้องไห้จนตาบวมเดินมาเด็กหญิงถืออะไรมาบางอย่างโรซ่าทำท่าทางห้ามไม่ให้ท็อปซี่เข้าไปออกไปข้างนอกท็อปซี่แกไม่มีธุระโครงการอะไรที่นี่นะโรซ่าบอกด้วยน้ำเสียงบังคับแต่ท็อปซี่ขอร้องขอฉันเข้าไปเถอะค่ะฉันเอาดอกไม้สวยมาดอกนึงขอฉันเอาดอกกุหลาบดอกนี้ไปวางที่ศพคุณอีวาเถอะค่ะออกไปให้พ้นปล่อยให้เด็กนั่นอยู่เถอะนะให้เอาดอกไม้เข้าไปให้ได้ตามใจเซนแคลตัดสินตวาดโรซ่าโรซ่าถอยกลับไปทันทีแต่ท็อปซี่ก็เอาดอกไม้เข้าไปวางที่ปลายเท้าของศพท็อปซี่ส่งเสียงร้องอย่างขมขื่นแล้วก็ทุ่มตัวลงบนพื้นข้างเตียงร้องไห้เสียงดังมิสโอเฟเลียรีบเข้ามาในห้องเธอพยายามปลอบโยนแล้วก็ช่วยพยุงท็อปซี่ขึ้นมาจากพื้นห้องแต่ก็ไม่ได้ผลท็อปซี่ยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญแต่ว่าเธออยากจะตายตามอีวาไปด้วยเสียงร้องไห้ของท็อปซี่สั่นสะเทือนเข้าไปในหัวใจของเซนแคลดวงตาของเซนแคลมีหยาดน้ำตาคลอเป็นหยาดน้ำตาซึ่งเพิ่งจะไหลออกมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อีวาได้ตายจากไปลุกขึ้นมาเถอะท็อปซี่อย่าร้องไห้สิคุณอีวาไปสวรรค์แล้วเธอเป็นทูตสวรรค์แต่ฉันไม่เห็นคุณอีวานี่คะฉันจะไม่เห็นคุณอีวาอีกคุณอีวาบอกว่ารักฉันคุณอีวาพูดแบบนั้นถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ที่จะรักฉันอีกแล้วทุกคนยืนนิ่งเงียบจริงสินะคุณพี่ครับช่วยปลอบเด็กที่น่าสงสารนั่นหน่อยเถอะครับฉันไม่อยากจะเกิดมาเลยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเกิดมาท็อปซี่คร่ำครวญต่อไปมิสโอฟิเลียพยุงร่างเด็กหญิงขึ้นมาจากพื้นแล้วก็พาออกไปจากห้องเด็กที่น่าสงสารอย่าเพิ่งท้อใจสิฉันรักเธอได้นะแม้ว่าฉันไม่เป็นเหมือนเด็กน่ารักคนนั้นฉันได้เรียนรู้ถึงความรักของพระคริสต์จากอีวาฉันจะรักแกได้และฉันจะพยายามอบรมสั่งสอนให้แกเติบโตขึ้นเป็นคริสเตียนที่ดีมิสโอฟิเลียพูดไปก็น้ำตาไหลไปการพูดครั้งนี้ของมิสโอฟิเลียไม่เหมือนกับทุกครั้งการพูดครั้งนี้ของเธอมีความหมายลึกซึ้งและนับตั้งแต่นั้นถ้อยคำของมิสโอฟิเลียก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของท็อปซี่มิสโอฟิเลียก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจเด็กหญิงผู้เปล่าเปลี่ยวอย่างแท้จริงเซนแคลรู้สึกว่าลูกสาวตัวน้อยของเขาช่างใช้เวลาอันเล็กน้อยที่มีอยู่ในโลกนี้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนได้อย่างมากมายในขณะที่ตัวเขาเองกลับใช้เวลาหลายสิบปีอย่างเลวแหลกชั่วขณะหนึ่งมีเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาเสียงฝีเท้ากระทบพื้นแขกผู้มาเยี่ยมค่อยทยอยเข้าไปมองดูศพทีละคนทีละคนแล้วก็นำหีบศพใบน้อยออกมา
งานศพของอีวาเริ่มขึ้นมีผู้อ่านข้อความจากพระคัมภีร์และอธิษฐานมีคนแปลกหน้าเข้ามานั่งในห้องมีคนไว้ทุกข์แต่งกายด้วยชุดดำบัดนี้ออกัสตินเซนแคลเหมือนกับคนที่ไร้ชีวิตจิตใจเขาเดินเหินเคลื่อนไหวเหมือนกับหุ่นยนต์ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลออกมาเซนแคลเดินรวมกับคนอื่นๆไปยังปลายสวนหลุมฝังศพน้อยๆของอีวาอยู่ข้างเนินดินเล็กๆปกคลุมด้วยหญ้าอ่อนนุ่มที่นี่เป็นที่ที่อีวาและลุงทอมเคยนั่งคุยแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเซนแคลมองลงไปยังหลุมฝังศพด้วยแววตาอันแห้งแล้งมองหีบศพใบเล็กที่ถูกหย่อนลงในหลุมได้ยินเสียงอันแผ่วเบาจากการอ่านข้อความในพระคัมภีร์ว่าเราเป็นชีวิตและฟื้นคืนชีพผู้ใดเชื่อในเราแม้ผู้นั้นตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอยู่อีกและเมื่อเขาเอาดินโยนลงไปในหลุมกลบหลุมฝังศพน้อยๆเซนแขวก็หาระลึกได้ไม่ว่าร่างน้อยๆซึ่งนอนอย่างสงบอยู่ภายในหลุมฝังศพนั้นเป็นร่างของอีวาลูกสาวสุดที่รักของเขาร่างน้อยนั้นหาใช่อีวาไม่เป็นแต่เพียงเรือนร่างอันแบบบางซึ่งอีวาจะยึดถือเอาเป็นสิ่งสำหรับฟื้นคืนชีพสู่อมตะภาพในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วพวกแขกที่มาในงานศพของอีวาก็พากันกลับไปญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่พากันมาร้องไห้เศร้าโศกถึงอีวากลับไปหมดแล้วคุณผู้ฟังอาจจะถามถึงมารีแม่ของอีวาห้องของมารีปิดมืดเธอนอนอยู่บนเตียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเรียกคนใช้มาปรนนิบัติรับใช้ตลอดเวลามารีไม่เข้าใจว่าทำไมคนใช้ถึงต้องร้องไห้คนใช้จะร้องไห้ทำไมกันความเศร้าโศกครั้งนี้เป็นความเศร้าโศกของเธอเธอเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่มีความทุกโศกในการตายของอีวามากเท่ากับเธอเซนแคลไม่ได้ร้องไห้เลยสักหยดเดียวเขาไม่เสียดายเลยที่ลูกตายครั้งนี้ประหลาดเหลือเกินเขาช่างเป็นคนใจแข็งแล้วก็ไม่มีความรู้สึกซะเลยเขาไม่รู้หรอกว่าลูกต้องเจ็บปวดทรมานมากเพียงไหนพวกคนใช้หลายคนก็เลยพากันคิดว่าคุณนายผู้หญิงเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมารีเริ่มเป็นลมชักแล้วก็ต้องใช้คนไปตามหมอเธอบอกว่าเธอเจ็บหนักจวนจะตายคนใช้ทุกคนในบ้านก็ต้องวุ่นวายในการวิ่งขึ้นวิ่งลงหาขวดน้ำร้อนอบผ้าสักการะให้อุ่นแล้วก็หาข้าวของอื่นๆมารักษาพยาบาลเธออย่างไรก็ตามทอมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอยู่ในใจซึ่งทำให้เขาคอยอยู่ใกล้เซนแคลเสมอไม่ว่าออกัสตินเซนแคลจะเดินไปทางไหนเขาก็จะต้องเดินตามไปอย่างเศร้าสลดสำหรับทอมทอมรู้สึกว่าดวงตาอันแห้งผากปราศจากหยาดน้ำตาและการนั่งอย่างสงบของออกัสตินเซนแคลนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความทุกข์โทมนัสมากยิ่งกว่าการร้องไห้คร่ำครวญของมารีหลายเท่านะอีก 2-3 วันต่อมาครอบครัวของเซนแคลก็กลับเข้าไปในเมืองอีกเพราะว่าเซนแคลเศร้าโศกเสียใจถึงลูกสาวมากเขาอยากจะเปลี่ยนสถานที่อยู่เพื่อจะลืมความทุกข์ของตัวเสียชั่วคราวเซนแคลกับครอบครัวจึงละทิ้งบ้านพักร้อนและสวนพร้อมด้วยหลุมฝังศพน้อยๆกลับไปยังเมืองนิวออร์ลีนส์เซนแคลออกไปเดินตามถนนหนทางพยายามที่จะดับทุกข์ในใจโดยการหาอะไรทำให้ยุ่งๆเข้าไว้แล้วก็ไปโน่นมานี่เรื่อยๆใครๆที่เห็นเขาตามถนนหนทางหรือพบเขาที่ร้านกาแฟทุกคนรู้ว่าเขาสูญเสียลูกสาวสุดที่รักแต่ก็คิดว่าเซนแคลไม่ได้เศร้าโศกอะไรมากนัก
พราะว่าเขายังดูปกติยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอ่านหนังสือพิมพ์คุยเรื่องการเมืองแล้วก็ทำกิจธุระของตัวเหมือนเช่นเคยแต่ใครจะมองเห็นได้ว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสของเซนแคลเป็นแต่เพียงเปลือกนอกที่ห่อหุ้มหัวใจอันมืดมนและเงียบสงัดดุจอุโมงค์ฝังศพมิสเตอร์เซนแคลช่างเป็นคนแปลกประหลาดฉันเคยคิดว่าถ้าจะมีสิ่งใดในโลกที่เซนแคลรักมากที่สุดสิ่งนั้นก็น่าจะเป็นอีวาลูกของเราแต่ดูเขาช่างลืมแกง่ายดายซะเหลือเกินฉันไม่สามารถจะชักชวนให้เขาพูดถึงเรื่องลูกได้เลยจริงๆนะคะคุณพี่ฉันคิดว่าเซนแคลควรจะแสดงความทุกโศกมากกว่านี้มิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่าภาษิตเก่ามีว่าน้ำนิ่งไหลลึกนะเธอฉันไม่เชื่อหรอกค่ะภาษิตแบบนั้นเป็นเพียงแต่พูดกันพร่อยๆมากกว่าถ้าเขารู้สึกเขาก็ต้องแสดงออกมาสิคะแต่ก็อีกนั่นแหละคนที่มีความรู้สึกก็นับว่าเป็นคนเคราะห์ร้ายฉันอยากจะเป็นคนใจแข็งเหมือนเซนแคลมากกว่าความทุกข์ของฉันคราวนี้มันมากจนเกือบจะทำให้ฉันต้องตายตามอีวาไปด้วยทีเดียวแต่คุณผู้ชายผอมลงเป็นกองนะคะดิฉันไม่ค่อยจะเห็นท่านกินอะไรเลยคุณผู้ชายไม่ลืมคุณอีวาไม่มีใครสามารถจะลืมเธอได้หรอกค่ะแมมมี่แย้งมารีแต่มารีก็ไม่ยอมแพ้ถึงอย่างนั้นก็เถอะเซนแคลไม่เอาใจใส่ต่อฉันเลยเขาไม่ได้พูดจาปลอบโยนหรือว่าแสดงความเห็นอกเห็นใจฉันเลยแม้แต่น้อยเขาควรจะรู้นะว่าคนเป็นแม่ย่อมต้องมีความเศร้าโศกมากกว่าพ่อเมื่อลูกสุดที่รักต้องตายจากไปคนเราก็จะรู้แต่ความทุกโศกที่มีในใจของตัวเองมิสโอฟิเลียพูดอย่างเคร่งขรึมฉันก็คิดอย่างนั้นค่ะฉันรู้ความรู้สึกในใจของตัวว่าเป็นอย่างไรแต่ไม่มีใครทราบความรู้สึกของฉันเลยอีวาเคยทราบความรู้สึกของฉันแต่เดี๋ยวนี้แกก็ตายไปแล้วแล้วมารีก็เอนกายบนเก้าอี้ยาวร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความทุกโศกมารีเป็นคนโชคร้ายที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนมีอยู่จนกว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปสิ่งใดที่เธอมีอยู่เธอก็หาได้เอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นมากนักไม่แต่พอต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเธอก็กลับเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีขณะที่มารีและมิสโอฟิเลียกำลังสนทนากันในห้องรับแขกคนสองคนกำลังคุยกันอยู่ในห้องสมุดของเซนแคลลุงทอมกับออกัสตินเซนแคลนั่นเองลุงทอมเดินตามเซนแคลผู้เป็นนายไปอย่างไม่สบายใจเมื่อเห็นเขาเข้าไปในห้องสมุดเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ลุงทอมคอยอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นเซนแคลออกมาแกจึงตั้งใจว่าจะตามเข้าไปดูและเมื่อเดินเข้าไปก็เห็นเซนแคลนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวทางปลายห้องด้านหนึ่งเขานอนคว่ำหน้ามีพระคัมภีร์ของอีวากลางเปิดอยู่ตรงหน้าห่างออกไปเล็กน้อยทอมเดินไปยืนที่ข้างเก้าอี้ยาวท่าทางรีรีรอขณะที่ทอมกำลังรีรออยู่นั้นเซนแคลก็ลุกขึ้นนั่งดวงหน้าอันซื่อสัตย์เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและสีหน้าที่แสดงถึงความรักและความเห็นอกเห็นใจเป็นที่จับอกจับใจเซนแคลยิ่งนักเขาวางมือลงบนมือของทอมแล้วก้มลงเอาหน้าผากแตะมือนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2ตอนที่21กับช่วงเวลาที่เศร้าโศกของทุกคนในบ้านเซนแคลห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่21ค่ะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะนำเสนอวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยของอเมริกาค่ะกับเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนที่ขายแบบถล่มทลายในช่วงศตวรรษที่19มียอดขายเป็นรองก็เพียงแต่คัมภีร์ไบเบิลนะคะคนเขียนเป็นฝรั่งผิวขาวแต่เขียนชะตากรรมของทาสผิวดำจนกระทั่งผู้คนเนี่ยหันมาสนใจและหนังสือเล่มนี้ก็นำไปสู่สงครามระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือต้องการให้เลิกระบบทาส
ฝ่ายใต้ต้องการให้ใช้ระบบทาสต่อเป็นสงครามกลางเมืองที่รุนแรงแต่ในที่สุดสงครามนั้นก็นำไปสู่การยกเลิกระบบทาสสงครามเกิดขึ้น9ปีหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกเผยแพร่อับราฮัมลินคอล์นถึงกับบอกว่าเธอเองหรือผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขียนหนังสือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามคือเป็นการทักแบบติดตลกนะคะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตว์ได้เป็นอย่างดีวรรณกรรมมีพลังเสมอนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นพลังในด้านไหนนำเรื่องราวกระท่อมน้อยของลุงทอมมาเล่าให้คุณได้ฟังกับวันที่สหรัฐอเมริกานะคะกำลังจะมีประธานาธิบดีคนที่45อย่างเป็นทางการโดนัลด์ทรัมป์ที่ผู้คนก็มีความรู้สึกต่อเขาแตกต่างกันไปแต่ว่าสำหรับลุงทอมเนี่ยคงไม่มีข้อกังขานะคะใครที่อ่านเรื่องราวของลุงทอมก็คงอดที่จะรักแล้วก็เห็นใจลุงทอมไม่ได้คือเป็นทาสที่น่ารักเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นสามีที่ดีคือเป็นคนดีดีทุกมิติเลยและตอนนี้เซนแคลก็แทบจะไม่เหลือใครที่จริงใจกับเขานอกจากมิสโอฟิเลียส่วนมารีไม่ต้องพูดถึงนะคะเธอสนใจแต่ตัวเองเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมาติดตามความเป็นไปในครอบครัวของเซนแคลกันต่อว่าภายหลังการจากไปของอีเวนเจลีนหรืออีวาเด็กหญิงผู้งดงามออกัสตินเซนแคลพ่อของเธอมีชีวิตอย่างไรบ้างกับตอนที่21ช่วงที่2ค่ะทอมโลกนี้มันช่างเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างจริงๆผมทราบแล้วครับทราบแล้วแต่ถ้าคุณจะเงยหน้าขึ้นมองดูที่ที่คุณหนูอีวาที่รักของเราอยู่ตอนนี้เธอไปอยู่กับพระเยซูแล้วครับทอมฉันเงยหน้าขึ้นดูแล้วแต่ฉันมองไม่เห็นอะไรฉันอยากจะมองเห็นเหมือนกันดูเหมือนว่าพระเจ้าจะโปรดให้เด็กๆและคนที่ซื่อสัตย์อย่างแกมองเห็นสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าทรงซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีสติปัญญาและทรงสำแดงให้ปรากฏแก่ทารกพระองค์ทรงพอพระทัยให้เป็นเช่นนั้นฉันไม่เชื่อฉันเชื่อไม่ได้ฉันสงสัยจนเคยตัวแล้วฉันอยากจะเชื่อพระคัมภีร์แต่เชื่อไม่ได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าสิครับใครจะรู้ว่าในโลกนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างความรักอันงดงามและความเชื่อเป็นแต่เพียงความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์เราซึ่งไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นได้และผ่านพ้นไปพร้อมกับเวลาที่ลมหายใจออกจากร่างอย่างนั้นเหรอไม่มีอีวาไม่มีสวรรค์ไม่มีพระคริสต์ไม่มีอะไรอีกเลยหรือมีสิครับผมทราบว่ามีแน่และผมเชื่อแน่ด้วยเชื่อพระคัมภีร์เถอะครับนายที่รักของผมทอมก็พยายามที่จะทำให้ออกัสตินเซนแคลผู้เป็นนายหันมาศรัทธาในศาสนาหันมาศรัทธาแล้วก็เชื่อในพระเจ้าทอมบอกว่าเมื่อเขาถูกขายจากบ้านเก่าจากลูกเมียเขาเป็นทุกข์หนักจนหัวใจแทบจะแตกสลายเขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่พระเยซูทรงยืนอยู่ข้างเขาแล้วก็ตรัสว่าอย่ากลัวเลยทอมเชื่อว่าพระเยซูทรงนำแสงสว่างและความชื่นชมยินดีมาสู่วิญญาณผู้อาภัพเช่นเขาและทำให้เขามีความสงบสุขอีกเขามีความสุขและก็รักทุกๆคนผมทราบว่าผมไม่สามารถจะทำสิ่งนี้ได้เองหรอกครับเพราะผมเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นพระเยซูโปรดให้ผมทำสิ่งเหล่านั้นได้และผมทราบว่าพระองค์จะทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อคุณด้วยคือก่อนหน้านี้ออกัสตินเซนแคลเนี่ยถามว่าทอมรู้ได้ยังไงว่าพระคริสต์มีจริงๆทอมก็เลยบอกว่าเขารู้สึกได้ว่าพระคริสต์มีจริงๆแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาที่ทอมอธิบายให้นายที่รักฟังน้ำเสียงของทอมสั่นเครือน้ำตาไหลรินลงอาบแก้ม
เซนแคลซบศีรษะลงกับบ่าทอมบีบมืออันดำและหยาบกระด้างของทาสผู้ซื่อสัตย์คือทอมนี่รู้สึกว่าเขาจะต้องทำให้ออกัสตินเซนแคลเนี่ยเชื่อในพระเจ้าให้ได้เขารู้สึกว่าถ้าไม่เชื่อในพระเจ้าชีวิตของเซนแคลก็จะไม่มีอะไรเลยทอมแกรักฉันผมยินดีจะสละชีวิตของผมในวันนี้ครับเพื่อที่จะได้เห็นคุณเป็นคริสเตียนทอมก็บอกว่าเขาเนี่ยยินดีที่จะรับใช้เซนแคลไปช่วยชีวิตคือยินดีที่ขนาดว่าตายแทนได้แต่เซนแคลก็บอกว่าตัวเขาเองไม่มีค่าสำหรับความรักของคนที่มีใจเมตตาและก็ซื่อสัตย์อย่างทอมหรอกนะทอมก็เลยบอกว่าไม่จริงหรอกมีอีกคนหนึ่งที่รักเซนแคลมากกว่าเขาอีกคนผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์แล้วก็กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็นผู้ที่มีความรักอันบริสุทธิ์กล่าวถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์และสุดท้ายทอมก็ให้ออกัสตินเซนแคลอธิษฐานแกรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่อธิษฐานคุณอธิษฐานเหมือนกันหรือครับฉันอธิษฐานถ้ามีใครคนหนึ่งอยู่ด้วยเมื่อฉันอธิษฐานแต่เวลานี้ฉันอธิษฐานที่ไรรู้สึกเหมือนพูดคนเดียวไม่มีใครฟังมาสิทอมอธิษฐานให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้แหละจิตใจของทอมเต็มตื้นเขาบรรยายความรู้สึกในใจออกมาเป็นคำอธิษฐานถ้อยคำของลุงทอมหลั่งไหลออกมาเหมือนน้ำที่ถูกปิดกั้นเอาไว้นานสิ่งหนึ่งที่ทอมทราบอย่างแน่นอนเขาคิดว่ามีใครคนหนึ่งคอยฟังคำอธิษฐานของเขาแม้ว่าจะมองไม่เห็นบุคคลผู้นั้นก็ตามแท้จริงเซนแคลรู้สึกว่าวิญญาณและความรู้สึกของเขาเลื่อนลอยไปจนเกือบจะถึงประตูสวรรค์ดูเหมือนเขาจะเห็นได้อย่างแจ่มชัดดูประหนึ่งว่าเขาได้เข้าไปอยู่ใกล้อีวามากยิ่งขึ้นขอบใจทอมฉันชอบฟังเวลาที่แกอธิษฐานแต่ไปก่อนเถอะนะปล่อยฉันไว้คนเดียวสักครู่ถ้ามีเวลาว่างฉันจะพูดเรื่องนี้กับแกอีกลุงทอมเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆวันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ภายหลังการตายของอีวาออกัสตินเซนแคลก็ดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติอีวาเป็นความหวังชิ้นเดียวในชีวิตของเขาเซนแคลมีความรักใคร่และสนใจในความเป็นอยู่ของเด็กหญิงมากที่สุดเพื่ออีวาเขาได้สะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายเขาได้กะว่าจะใช้เวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างไรและทำนั่นทำนี่ให้กับเธอเขาได้ดัดแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเพื่ออีวาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ออกัสตินเซนแคลเคยทำจนเคยชินคือทำทุกอย่างเพื่อลูกเพราะฉะนั้นเมื่อลูกไม่อยู่แล้วเขาจึงรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรจะคิดและไม่มีอะไรจะทำอีกต่อไปไม่รู้จะทำเพื่อใครไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่อใครจริงอยู่มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งคือชีวิตที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่พ่อบ้านที่เขาจะต้องคอยช่วยเหลือดูแลความทุกข์สุขของคนในครอบครัวเซนแคลทราบเรื่องนี้ดีและบ่อยครั้งในเวลาที่เขารู้สึกเหงาอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเขามักได้ยินเสียงอีวาเรียกเขาให้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นมือเล็กๆชี้ทางแห่งชีวิตให้เขาแต่ความทุกข์ทับถมหัวใจเซนแคลจนเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นได้เซนแคลเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแต่เขาไม่ได้เชื่อถือศรัทธาศาสนาอย่างจริงจังเขารู้สึกว่าคนที่แสดงตัวว่าเป็นคริสเตียนมากมายไม่ได้ประพฤติถูกตามคำสอนของพระคัมภีร์เซนแคลจึงยึดอุดมคติที่ว่าการที่เราจะไม่ทำสิ่งหนึ่งเสียเลยก็ดีกว่าทำสิ่งนั้นอย่างบกพร่องแต่อย่างไรก็ตามเซนแคลก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายอย่างเช่นเขาอ่านพระคัมภีร์ของอีวาอย่างเอาใจใส่คิดถึงเรื่องศาสนาที่เขาควรจะสอนให้พวกทาสเข้าใจแล้วก็รู้สึกไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมาพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นภายหลังที่กลับมาเมืองนิวออร์ลีนส์เขาได้จัดเตรียมร่างเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายที่จะปลดปล่อยลุงทอมให้เป็นอิสระ
เขาอยู่ใกล้ชิดลุงทอมทุกวันตอนนี้เซนแคลรู้สึกว่าทอมเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเขาให้ระลึกนึกถึงอีวาเขาสั่งให้ทอมอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะพูดคุยปรับทุกข์อยู่กับทอมเซนแคลสามารถจะพูดได้ทุกอย่างแม้แต่ความคิดในใจของเขาเองลุงทอมมักจะนั่งฟังด้วยสีหน้าและกิริยาท่าทางที่แสดงถึงความจงรักภักดีไม่มีใครสงสัยว่าทอมรักเซนแคลมากเพียงใดและภายหลังที่เซนแคลได้จัดเตรียมร่างเอกสารเพื่อที่จะปล่อยทอมให้เป็นอิสระแล้ววันหนึ่งเซนแคลก็กล่าวกับทอมว่านี่แน่ทอมฉันจะปล่อยให้แกเป็นอิสระก็เตรียมจัดข้าวของลงหีบพร้อมที่จะกลับเคนตักกี้ได้แล้วนะลุงทอมดีใจชูมือขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็กล่าวว่าขอให้พระเจ้าทรงพระเจริญทำให้เซนแคลรู้สึกผิดหวังเขาตั้งใจจะปล่อยให้ทอมเป็นอิสระก็จริงแต่เขาก็ไม่อยากเห็นทอมแสดงกิริยาดีอกดีใจที่จะจากเขาไปอยู่ที่นี่แกสุขสบายดีไม่ใช่หรอทำไมถึงต้องดีอกดีใจนักเมื่อได้รับอิสรภาพเปล่าครับผมไม่ได้ดีใจเพราะเรื่องนั้นแต่ผมดีใจที่จะได้เป็นไทยแก่ตัวอยู่ที่นี่ไม่สบายกว่ากลับบ้านหรือไม่ครับทำไมล่ะถึงจะกลับบ้านไปทำงานเองแกก็คงจะหาเงินไม่พอที่จะซื้อเสื้อผ้าและอาหารการกินอย่างอิ่มหนำสำราญเหมือนอย่างที่ฉันให้อยู่ทุกวันนี้คือออกัสตินนี่ก็เลี้ยงทาสอย่างดีแล้วก็เลี้ยงทอมอย่างดีมากทอมบอกว่าเขาทราบดีกับเรื่องนั้นออกัสตินเป็นนายที่ใจดีมากๆแต่ผมชอบมีเสื้อผ้าถูกๆมีบ้านที่ยากจนและทุกสิ่งทุกอย่างเลวๆแต่เป็นของผมเองมากยิ่งกว่าจะมีสิ่งที่ดีที่สุดแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของคนอื่นๆใครๆก็คงคิดเช่นเดียวกับผมนะครับจริงของแกอีกเดือนเดียวแกก็จะทิ้งฉันไปแล้วแต่ไม่มีใครทราบว่าทำไมแกถึงไม่สมัครใจที่จะอยู่กับฉันที่นี่ต่อไปผมยังไม่ทิ้งคุณไปในระหว่างที่คุณมีทุกข์หรอกครับผมจะอยู่ต่อนานเท่าที่คุณต้องการเพื่อจะได้ทำประโยชน์อะไรให้กับคุณได้บ้างทอมแกจะไม่ทิ้งฉันในระหว่างที่ฉันมีความทุกข์แล้วเมื่อไหร่ล่ะความทุกข์ของฉันมันถึงจะหมดไปสักทีเมื่อคุณเป็นคริสเตียนครับแกคิดเลยว่าแกจะอยู่กับฉันจนถึงวันนั้นจริงๆแกเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของฉันฉันจะไม่หน่วงเหนี่ยวแกไว้จนถึงวันนั้นหรอกนะกลับไปหาลูกหาเมียที่บ้านเถอะและฝากความรักของฉันถึงทุกๆคนด้วยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะกลับเป็นคริสเตียนได้พระเจ้าทรงมีงานสำหรับคุณครับงานอะไรกันลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่ามีงานอะไรที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้ฉันทำแม้แต่คนที่ต่ำต้อยอย่างผมก็มีงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้และผู้ที่มีความรู้ดีมีทรัพย์สมบัติและมิตรสหายมากมายอย่างคุณจะสามารถทำประโยชน์แก่พระเจ้าได้มากมายสักแค่ไหนดูเหมือนว่าแกจะคิดว่าพระเจ้าทรงต้องการจะให้ทำงานเพื่อพระองค์มากมายนะเมื่อเราทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เราก็ทำประโยชน์ต่อพระเจ้าด้วยการสนทนาหยุดชะงักลงเมื่อมีผู้มาบอกว่ามีแขกมาหาเซนแคลมารีรู้สึกเสียใจในการจากไปของลูกสาวอย่างสุดซึ้งนั่นก็จริงอยู่แต่คนที่โศกเศร้ามากที่สุดก็คือบรรดาทาสทั้งหลายเพราะว่าอีวาเป็นคนป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกมารีดุอย่างกราดเกรี้ยวคืออีวานี่เป็นคนปกป้องทาสจากการดุด่าเคี่ยนตีของแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมมมี่ผู้ต้องพลัดพรากจากลูกผัวแมมมี่รักอีวาเป็นชีวิตจิตใจแมมมี่รู้สึกเหมือนหัวใจของเธอจะแตกสลายเธอร้องไห้ทุกวันทุกคืนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรนนิบัติมารีได้เหมือนเดิมซึ่งก็ยิ่งทำให้มารีโกรธแล้วก็ดุด่าว่ากล่าวอย่างหนักมากขึ้น
ในส่วนของมิสโอฟิเลียมิสโอฟิเลียก็มีความเศร้าโศกแต่ความตายของอีวาทำให้เกิดผลดีต่อชีวิตของเธอเธอสุภาพอ่อนโยนกว่าเดิมแม้จะละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานเหมือนเดิมเธอมีกิริยาอาการสงบสำรวมเหมือนกับกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ในใจมิสโอฟิเลียได้เรียนรู้บางอย่างจากอีวาโดยเฉพาะเรื่องของความรักความเมตตาซึ่งสิ่งนี้ทำให้เธอภาคเพียรในการสอนพระคัมภีร์ให้กับท็อปซี่ในการอบรมสั่งสอนเด็กหญิงผู้นี้แล้วก็เลิกรังเกียจเมื่อเด็กหญิงแตะต้องเนื้อตัวของเธอท็อปซี่ก็สามารถสัมผัสได้เด็กหญิงไม่ได้กลับกลายเป็นคนดีในทันทีแต่ชีวิตและความตายของอีวาก็ทำให้ท็อปซี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสังเกตความเฉยชาเฉยเมยหายไปมีความรอบคอบมีความหวังและความปรารถนาที่จะทำความดีปรากฏขึ้นวันหนึ่งมิสโอฟิเลียใช้คนให้ไปตามท็อปซี่เด็กหญิงเดินมาแล้วก็เอาอะไรอย่างหนึ่งซ่อนเอาไว้ในอกเสื้ออย่างรีบร้อนโรซ่าหาว่าท็อปซี่ขโมยอะไรบางอย่างมาอีกตามธรรมชาติของท็อปซี่ซึ่งแต่ก่อนเป็นเช่นนั้นทำอะไรอีกล่ะถ้าจะขโมยอะไรมาอีกกระมังอย่ามายุ่งหน่อยเลยไม่ใช่ธุระกองการของเธอนะเอาอะไรซ่อนไว้ยังจะมีหน้ามาทำปากมากอีกโรซ่าพยายามฉุดแขนท็อปซี่แล้วก็ล้วงเอาของที่อยู่ในอกเสื้อของเธอเด็กหญิงต่อสู้อย่างชุลมุนมีเสียงตึงตังโครมครามทำให้เซนต์แคลมิสโอฟิเลียวิ่งมาดูโรซ่าฟ้องทันทีว่าท็อปซี่ขโมยอีกแล้วในขณะที่ท็อปซี่ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ขโมยไหนเอาของที่ซ่อนออกมาให้ดูหน่อยสิมิสโอฟิเลียพูดอย่างหนักแน่นเธอก็เคยกล่าวหาว่าท็อปซี่ขโมยเหมือนกันเพราะว่าท็อปซี่ก็เคยขโมยจริงๆท็อปซี่รีรออยู่ครู่หนึ่งพอได้รับคำสั่งครั้งที่สองเธอก็ดึงห่อเล็กๆห่อหนึ่งซึ่งใส่ไว้ในถุงเท้าเก่าๆขึ้นมาจากอกเสื้อมิสโอฟิเลียกลับถุงเท้าออกดูก็เห็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งซึ่งอีวาให้ท็อปซี่ในหนังสือนั้นมีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและในห่อกระดาษห่อหนึ่งมีขมวดผมซึ่งอีวามอบให้กับท็อปซี่ในวันที่เธอลาจากเป็นครั้งสุดท้ายเซนแคลรู้สึกสะเทือนใจเมื่อเห็นขมวดผมของอีวาสมุดเล่มน้อยมีเศษผ้าดำยาวพันเอาไว้เซนแคลถามว่าเอาเศษผ้าดำมาพันสมุดเอาไว้ทำไมท็อปซี่ทำไมท็อปซี่ถึงเอาเศษผ้าดำมาพันสมุดติดตามคำตอบได้ตอนต่อไปค่ะตอนที่22ท็อปซี่จะเปลี่ยนแปลงไปได้จริงหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อไปเช่นเดียวกันนะคะว่าอำนาจของความรักความเมตตาจะมีพลานุภาพมากกว่าการบังคับเคี่ยนตีอย่างที่อีวาเชื่อหรือไม่กระท่อมน้อยของลุงทอมแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์อ่อสนิทวงแปรจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือสิงหาคม2559พิมพ์เป็นครั้งล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะและสำหรับรายการท้องสมุทรหลังไมค์ก็ออกอากาศตอนใหม่ๆให้คุณได้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงและหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มรีรันอีกครั้งหนึ่งค่ะทาง www.thaipbsradio.com วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง